คุณซินดี้ยอมออกมาเจอกับเรา คุณเชื่อฉันเถอะการที่เราบอกความจริงให้คุณซินดี้รู้แล้วขอให้เธอร่วมมือกับเราจัดการไอ้มัมเนี่ยเป็นทางที่ดีที่สุดละแล้วถ้าคุณซินดี้เขาไม่เชื่อเราล่ะแต่ฉันมั่นใจว่าเธอจะเชื่อนะคุณซินดี้รู้จักกับไอ้มัมได้ไม่นานความเชื่อใจความไว้ใจที่มีให้มันไม่เท่ากับที่คุณบัวมีอยู่หรอกคุณกลับไปนอนหลับพักผ่อนให้สบายดีกว่าแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เย็นหลังเลิกงานเราไปลุยด้วยกันฝันดีนะคะฝันดีครับครูน้อยครับคือผมขอหอมแก้มคุณหน่อยได้ไหมครับคือผมแค่รู้สึกดีกับคุณมากที่คุณคอยช่วยเตือนสติผมให้กำลังใจผมแต่ถ้าคุณไม่เต็มใจก็ไม่เป็นไรนะฉันพูดยังไงอะคะแบบได้ค่ะหอมฉันเลยฉันชอบให้คุณหอมแก้มฉันอย่างเงี้ยเหรอใครเขาจะกล้าพูดเราที่หลังจะทำก็ทำเลยสิไม่ใช่วันนี้อีกข้างไหมไม่